ซึ่งนิดเดียวฮะก่อนจะได้จบในประเด็นเรื่องนี้มันมีประเด็นที่สำคัญว่ามันจะเชื่อมโยงไปถึง4ผบตร. candidate ที่จะชิงตำแหน่งเก้าอี้ผบตร.ในวันพุธนี้อย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เองพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทได้แถลงข่าวต่อสื่อแล้วก็เล่าในหลายเหตุการณ์หลายช็อตนะครับช่วงหนึ่งบอกว่าสาเหตุที่มีการจับกุมบิ๊กโจ๊กในวันนี้เนี่ยน่าจะแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกคือถูกเตะตัดขาส่วนกรณีที่2ก็อาจจะเป็นเรื่องของการถูกค้นบ้านเรื่องของการกระทำผิดก็ว่ากันนะฮะในส่วนนั้นแต่เบื้องต้นยังให้น้ำหนักมาที่เรื่องของการแต่งตั้งตำแหน่งผบตร.เพราะถ้าจำกันได้เนี่ยนะฮะเคยมีกระบวนการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมีการแต่งตั้งจะเสนอไปแล้วแต่ที่สุดถูกคัดค้านนะฮะด้วยเหตุและด้วยผลท่านก็เลยยอมถอนไปเดี๋ยวลองไปฟังประเด็นนี้นะคุณประยุทธ์ก็จะมันก็ใกล้จะตั้งแล้วผบ.เนี่ยนะแล้วก็คุณประยุทธ์ก็จะพยายามตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้คุณประยุทธ์จะเสนอใครแต่ว่าก็ถูกกตล.หลายท่านเขาคัดค้านถูกไหมประธานผู้นายเขาคงจะคัดค้านด้วยเหตุและผลนะนะคุณประยุทธ์ก็เลยถอยไงนะถอยไม่กล้าตั้งก็เลยตกมาเป็นภาระของนายกคนใหม่คุณเศรษฐาเนี่ยก็จะต้องตั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นนายกเนี่ยจะต้องรู้นะเข้าใจไอ้กฎหมายตำรวจเนี่ยซึ่งเพิ่งออกใหม่เนี่ยนะซึ่งบางทีพี่อ่านดูแล้วนะส่วนดีมันก็มีส่วนไม่ดีมันก็มีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเข้าใจในส่วนนี้ทีนี้นายกเศรษฐาเนี่ยเป็นคนนอกวงการนะถ้าเคยอยู่ในวงการการเมืองบ้างเนี่ยก็อาจจะเข้าใจบ้างใช่ไหมแต่ถ้าอยู่นอกวงการเลยก็จะไม่เข้าใจหรอกแล้วก็อย่างท่านเป็นนายกเนี่ยไอ้พ.ร.บ.ตำรวจมี181มาตรามันนั่งศึกษายังไงก็แล้วแต่คนพูดคนแนะนำนะบ้านเมืองมีปัญหาทั้งเยอะแยะที่เราแก้ไขนายกจะมาอะไรกับพรบตำรวจทั้งหนาใช่ไหมเพราะผมเชื่อว่านายกเนี่ยจะไม่เข้าใจทีนี้ไม่เข้าใจเนี่ยการแต่งตั้งอะไรต่างๆเลยนะคือถ้าไม่ทำให้มันถูกต้องรัดกุมนะจะถูกดำเนินคดีด้วยน่าห่วงนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทำให้มันถูกต้องเนี่ยนะครับเราหวังจะโดนคดีด้วยนักข่าวก็ถามต่ออีกบอกว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าที่ตำรวจไปตรวจค้นบ้านในครั้งนี้เนี่ยนะฮะเพราะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังจากการตรวจค้นและมันน่าจะมีประเด็นมาจากสาเหตุมาจากเรื่องของการแต่งตั้งผบตร.ในครั้งนี้แบบถ้าไม่คือตำรวจผู้น้อยอาจจะไม่รู้แต่ตำรวจผู้ใหญ่หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังที่ไม่ปรากฏตัวนะกับตำรวจผู้ใหญ่ที่จะต้องเข้าเป็นตัวฉากหน้าที่ต้องไปดำเนินการพี่ว่าควรจะรู้นะและที่สำคัญเนี่ยระดับรองผบ.ตร.เนี่ยถ้าเด็กคนถูกต้องก็ต้องให้คนถูกไหมก็ต้องให้คนแต่ทำไมถึงต้องเอาคอมมานโดไปด้วยคอมมานโดนี่เขาให้มาทำงานอย่างนี้เหรอใช่ไหมเอาตำรวจไปเต็มเลยโอ้ชุดคอมมานโดมึงจะไปสู้กับใครใช่ไหมไม่มีหรอกนั่นไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่แต่งตัวชุดคอมมานโดมีนู่นป้องกันอาวุธกระสุนมีอาวุธปืนต่างๆมันใช้ผิดกฎหมายทั้งนั้นผิดวัตถุประสงค์หมดนะฮะเพราะนั้นว่ามองดูการตรวจค้นครั้งนี้มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะแล้วก็ถ้าจะให้ใครวิเคราะห์จะน้องวิเคราะห์กันดีหรือให้พี่วิเคราะห์คดีพี่เชื่อว่าจะต้องมีสาเหตุมาจากการที่จะแต่งตั้งนะผู้จัดการตำรวจแห่งชาติครั้งนี้นะครับนะนี่เล่าเป็นฉากฉากเปิดเบื้องหลังเลยนะครับที่ท่านพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ท่านพูดถึงว่าวันนี้ท่านนายกต้องดูข้อกฎหมายดีๆเพราะกฎหมายใหม่นี่มันอาจจะสุ่มเสี่ยงนะครับเราก็เลยเปิดนะส่องกฎเหล็กตั้งผบตร.คนใหม่หลังจากบิ๊กศรีกากีขัดแย้งหนักไอ้กฎหมายที่ว่านี้ก็คือพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ2565มาตรา77วงเล็บ1เนี่ยนะครับที่บอกว่าตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอกซึ่งดำรงตำแหน่งจากเจรตำรวจหรือรองผบ.ตร.นะฮะขณะที่มาตรา78วงเล็บ1บัญญัติว่าการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผบ.ตร.ว่าให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อพนักงานตำรวจที่มีคุณสมบัติตาม77มาตรา77วงเล็บ1ให้คำนึงนะฮะถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันโดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรืองานป้องกันและปราบปรามให้เสนอต่อกตร.ก็คือคณะกรรมการที่ท่านนายกนั่งหัวโต๊ะเนี่ยนะฮะเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปมันมีเกณฑ์นิดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะเสนอเนี่ยนะครับคณะกรรมการจะต้องพิจารณานะครับโดยมีเกณฑ์สัดส่วน 50-50 แรกก็คืออาวุโสอาวุโสแรกนี่คือ 50% นะฮะที่จะมีการคิดคำนวณแล้วก็จะเรียงลำดับอาวุโสต่ำๆกันลงมาและเมื่อเรียงเสร็จแล้วนะครับ50ที่2ก็จะเป็นเรื่องของการใช้คุณสมบัติมหารเฉลี่ยนะครับเป็นพิจารณาความตามความรู้ความสามารถด้านงานสืบสวนสอบสวนหรืองานปราบปรามสายงานอื่นๆแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะฮะงานสืบสวน12คะแนนงานสอบสวน12คะแนนงานป้องกันและปราบปราม12คะแนนงานบริหารความมั่นคง7คะแนนงานกิจการพิเศษและคดีพิเศษอีก7คะแนนเมื่อหารรวมสรตะทั้งหมดปุ๊บก็จะได้รายชื่อบุคคลคนนั้นเพื่อนำเสนอเข้าสู่มติกตร.ต่อไปมีแค่ชื่อเดียวนะไม่ได้เอาไป2แล้วให้กตร.ไปเลือกไม่ใช่นะฮะไปนี่1มาต้อง1แล้วให้หมายถึงสุดท้ายมี1คือต้องผ่านท่านผบ.ตร.ไปเนี่ยกระบวนการคัดเลือกตามที่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเนี่ยนะฮะให้ได้1คนแล้ว1คนนี้เข้าไปเสนอกตร.และกตร.ก็เห็นชอบก็คือเสนอนายกด้วยนายกนั่งหัวโต๊ะกตร.ครับมีแค่1ชื่อนะเดี๋ยวกลับไปดูไอ้4ท่านเมื่อสักครู่นี้นะฮะอาวุโสนะครับ50แล้วก็ไล่เรียงมาเท่ากับว่าถ้า50คะแนนแรกเนี่ยท่านรอยจะได้นะเพราะอาวุโสสูงสุดแล้วก็งานด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษนะครับอันนี้จะได้ด้านความมั่นคงกิจการพิเศษอันนี้ได้7คะแนนได้7คะแนนนะฮะก็50บวก7ก็เป็น57สมมตินะอันนี้เราว่ากันตามเนี่ยนะตามกฎหมายนะฮะครับบิ๊กโจ๊กได้50ก็ลดหลั่นลงมาอาจจะไม่ได้50เต็มเพราะว่าอาวุโสน้อยหน่อยหลั่นลดหลั่นลงมานะฮะเสร็จปุ๊บนะฮะงานด้านสืบสวนสอบสวนอันนี้จะได้12เต็มนะก็ถือว่าอันนี้เป็นลำดับที่2ที่คะแนนจะเยอะเพราะอีกคนนี่แคนดิเดตเนี่ยนะเพราะด้านบริหารได้แค่7%เท่านั้นเองได้น้อยแต่ด้านป้องกันและปราบปรามได้12เต็มแต่อาวุโสน้อยสุดยังไง2นี่น่าจะมากกว่า4ดูจากคะแนนนะดูจากกฎหมายมาตรา77ทั้งอาวุโสทั้งเรื่องงานอะไรนี่นะแต่อันนี้ไม่รู้นะไม่รู้เพราะว่าการพิจารณาก็อยู่ที่คณะกรรมการแล้ว1เดียวที่จะส่งชื่อเข้าไป1เดียวก็ต้องคัดเลือก1เดียวที่จะส่งชื่อเข้าไปถ้าสมมุติส่งชื่อคนนั้นที่คุณสมบัติไม่น่าจะครบปุ๊บตอนนี้ผมได้ข่าวว่ามีคนร่างคำฟ้องไม่รอแล้วถ้าเสนอชื่อใครที่ผิดจากนี้เสร็จปุ๊บคำฟ้องนี้พร้อมจะไปยื่นศาลปกครองเลยโอ้โหโอ้โหสู้กันหนักจริงๆมีด้วยนะ4แผ่นแต่ยังอ่านไม่ได้มันยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวต้องรอการแต่งตั้งวันที่27ก่อนมีคำร้องแล้วเหรอสุดจริงๆฮะวงการสีกากีวันพุธนี้แล้วนะวันพุธนี้แล้วฮะบ่ายโมงครึ่งประชุมกตร.คณะกรรมการตำรวจนะฮะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็ดูนะฮะว่าจะแต่งตั้งใครเป็นผบ.ตร.คนใหม่แทนชื่อคนเดิมที่กำลังจะหมดอายุราชการเนี่ยนะครับโอ้โหเล่นกันดุเดือดมากเลือดสาดในงานนี้นะฮะใช่ใช่นี่นะ